ไปดูอีกหนึ่งข่าวเศร้าของแวดวงบันเทิงกันหน่อยแล้วกันนะครับพระเอกหมอลำนิวมุกดาเจ้าของเพลงดังเอิ้น้องใส่ม้อนึ่งนะครับประสบอุบัติเหตุรถชนประสานงาเสียชีวิตครับขณะกำลังเดินทางไปร่วมแสดงกับชาวคณะที่จังหวัดบึงกาฬเหตุที่เกิดขึ้นครับอยู่บริเวณถนนทางหลวงเซกาบึงโขงหลงตำบลโพหมักแข้งนะครับอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬ พบรถเก๋งโตโยต้ายาริสสีขาวทะเบียนขอนแก่นนะครับสภาพหน้ารถฝั่งคนขับเนี่ยพังยับเยินมีร่างของนายวัชระบูนมาลาสายหรือว่านิวมุกดาคำผุนร่วมมิตร เป็นพระเอกหมอลำชื่อดังนะครับอายุ33ปีถูกอัดก๊อปปี้อยู่ติดคาพวงมาลัยครับเจ้าหน้าที่คู้ภัยต้องใช้เครื่องตัดทางนํำร่างออกมาพบว่าเสียชีวิตแล้วก่อนนําร่างส่งโรงพยาบาลบึงโขงหลงล่าสุดนั้นญาติมารับศพกลับไปบําเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดแล้วส่วนรถกระบะคู่กรณีนั้นเป็นคู่ชายหญิงก็ได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยผู้เห็นเหตุการณ์เล่าแบบนี้ครับว่าเห็นรถเก๋งคันสีขาวขับแซงคันหน้าขึ้นมา และพยายามที่จะเลี้ยวกลับเข้าเลนแต่ว่าไม่พ้นชนเข้ากับรถกระบะที่สวนมาอย่างแรงประกอบกับที่เกิดเหตุกับเป็นถนนแคบแล้วก็เป็นเนินด้วยคนขับคงจะไม่คุ้นเส้นทางจึงทําให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นส่วนสาเหตุที่แน่ชัดนั้นคงต้องรอการสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้งครับก่อนเกิดเหตุน,นั้นนิวมุกดามีคิวที่จะขึ้นแสดงร่วมกับคณะหมอลำคําผุลร่วมมิตรในงานบุญประจําปีที่วัด ภูมิบาลวัฒนาในช่วงค่ำนะครับแต่ว่าก็มาเกิดอุบัติเหตุจนเสียชีวิตดังกล่าวดูประวัตินิดนึงครับนิวมุกดานั้นเป็นชาวมุกดาหารนะครับออกซิงเกิลกับค่ายสวัสดีเอนเตอร์เทนเมนต์มีเพลงดังก็คือเอิ้นน้องไส่ม้อนึ่งและก็มีโอกาสร่วมงานกับค่ายเพลงดังอย่างฮักดีรอคคอร์ดนะครับพร้อมกับปล่อยอีก2ซิงเกิลใหม่ล่าสุดออกมาก็คือเกือบเอาหัวใจบวรอดและก็สัญญาฮักที่คำชะโนดมาเอาใจแฟนเพลงซึ่งก็ออกมาเมื่อไม่นานนี้เองครับ